สเซอร์แลนด์เมื่อกี้ติดตามข่าวสารมากๆนี่ก็เบื่อนะทำไมคะโดยเฉพาะการเบื่อเบื่อเบื่อบางเรื่องบางอารมณ์ประเด็นต่อไปหาประเด็นใหม่ๆดีกว่าจะได้ไม่เบื่อไม่หรือเปล่าไม่ทราบนะอย่างที่กลับเรียนตอนต้นรายการถ้าถามถึงข่าวเศรษฐกิจเช้าวันนี้มีข่าวเดียวจริงๆที่จริงข่าวก็เยอะนั่นแหละแต่ในมุมมองของเรามีข่าวเดียวจริงๆที่น่าโฟกัสนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรอบใหม่นี่แหละช่วยกระตุ้นอีกรอบหนึ่งเมื่อวานอาจารย์สมคิดพูดสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งจะอัดฉีดเงิน 3.5 หมื่นล้านผ่าน 70,000 กองทุนหมู่บ้านเป็นการอัดฉีดเงินกองทุนหมู่บ้านรอบใหม่ไม่ใช่รอบแรกด้วย 2. อาจารย์สมคิดจะสั่งกระทรวงมหาดไทยให้แก้ระเบียบเปิดทางใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ที่นิ่งๆไม่ได้ใช้อะไร 300,000 ล้านบาทเอามาพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอะไรต่างๆอะไรก็ว่ากันไปรายได้ที่จริงมีประเด็นที่3นะอาจารย์สมคิดยังสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในโครงการตำบลละ5ล้านบาทขีดเส้นไตรมาส2ปีนี้ต้องขีดเส้นไตรมาส2ปีนี้ควรจะเบิกจ่ายได้ครบถ้วนใช่ต้องเรียบร้อยนะมีคำถามเยอะเลยมีคำถามเยอะเลยโดยเฉพาะจะไปล้วงเงินอปท.เนี่ยเอามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นต่างๆเนี่ยกฎระเบียบกติกามันมีเงื่อนไขอะไรที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะลงพื้นที่เราจะไปกันที่นายกสมาคมอปจ.แห่งประเทศไทยใช่แล้วเห็นด้วยนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยคุณชัยมงคลชัยรบนะครับผมว่าเขาเห็นด้วยอยู่แล้วแหละเขาอยากใช้เงินแต่อยากจะได้มุมมองจากซีกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมองจากล่างขึ้นบนอย่างไรค่ะข้างบนระดับอาจารย์สมคิดเขาส่งสัญญาณมาละก็ส่งสัญญาณจะอัดฉีดเงินกองทุนหมู่บ้านรอบใหม่จะไปกระแทกให้เงินโครงการตำบล5ล้านมันร่วงออกมาค่ะและจะเปิดเก๊ไขเปิดเก๊เปิดก๊อกเอาเงิน300,000 ล้านมาใช้เอามาใช้ซะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในท้องถิ่นนะคะเราจะไปกันที่คุณชัยมงคลชัยรบค่ะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยมงคลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเรื่องถามนิดนึงกันนะครับอาจารย์สมคิดเมื่อวานบอกว่าจะสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เปิดเก๊เอาเงิน300,000 ล้านของอปท.ที่นิ่งๆอยู่ในแบงค์300,000 ล้านออกมาใช้นะฮะแล้วบอกว่ามันคล้ายๆว่าเป็นเงินภาษีบำรุงท้องที่ที่ได้รับจัดสรรทุกปีไม่ถึง300,000 ล้านเหรอครับเงินจัดสรรแล้วก็นอนนิ่งๆอยู่นะฮะคืออย่างนี้อยากกล่าวอย่างนี้นะครับว่าเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นอนนิ่งๆมีอยู่สามกองสามกองกองเลขเขาเรียกว่ากองทุนเงินสะสมที่จังหวัดอีกส่วนหนึ่งก็คือกองทุนเงินสะสมที่เก็บไปที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นอีกกองนึงเขาเรียกว่าเงินสะสมซึ่งเอาไว้ใช้เวลาที่เราไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนเป็นเงินสำรองจ่ายงบที่กสอเขาเรียกว่าที่กรมเนี่ยนะครับมีประมาณ 3-4 พันล้านแล้วส่วนเงินสะสมที่เก็บไปที่จังหวัดทุกอบต.จะมีทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแล้วก็เงินที่เก็บสะสมไว้เป็นกองทุนสำรองทุกอบต.ก็จะมีเงินพวกนี้ถูกเก็บไว้นิ่งๆเราเคยเสนอนะครับเคยพูดจากันว่ากรณีตำบลละ5ล้านบาทไม่จำเป็นต้องใช้เงินรัฐบาลก็ได้ลงจุดประชาชนคือใช้เงินก้อนนี้ก็สั่งใช้มาแล้วออกระเบียบรองรับมาใช้เงินก้อนนี้ก็ได้ใช่ครับแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ทางรัฐบาลก็หวาดระแวงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทุจริตจะคอร์รัปชันแต่ข้อเท็จจริงพอตำบลละ5ล้านบาทออกมาก็มาใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุมงานตรวจรับงานครับออกแบบประมาณอย่างนี้นะครับโอเคผมย้อนนิดนึงคุณชัยมงคลครับ300,000 ล้านที่อาจารย์สมคิดพูดถึงนั้นนะครับหมายถึงเงิน3ก้อนที่นอนนิ่งๆอยู่ก้อนที่1เป็นเงินสะสมเก็บไว้ที่จังหวัดถูกไหมฮะใช่ครับประมาณเท่าไหร่ครับก้อนนี้ครับประมาณไม่ได้เลยครับเพราะว่ายอดมันจะแตกต่างกันแต่ละองค์กรไม่ถึงว่ารวมทั้งระบบมีไหมทั้งระบบเลยทุกพื้นที่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่ว่า3ก้อนเนี่ยก็คือ300,000 ล้านล่ะก้อนที่1เงินสะสมเก็บไว้ที่จังหวัดผู้ว่าเป็นคนคุมเกะหรืออย่างไรครับก็ไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังรักษาไว้แต่ฝากเก็บไว้ที่จังหวัดจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีกรณี
ฉุกเฉินแล้วก็ใช้ผ่านสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับสภาอปทใช่ไหมคะค่ะแสดงว่าเงินก้อนนี้ถ้าเราจะใช้จริงๆทางฝ่ายบริหารในจังหวัดสภาของฝ่ายบริหารในจังหวัดก็ตกลงกันก็สามารถหยิบมาใช้ได้ดีครับครับครับแต่ว่าจะมีระเบียบกำกับไว้ว่าจะใช้ได้ในกรณีที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินอันนี้เช่นอะไรคะภัยแล้งน้ำท่วมภัยแล้งน้ำท่วมอะไรประมาณนี้แหละครับอยู่ในภาวะฉุกเฉินก็ตีความคำว่าฉุกเฉินกันแล้วกันนะครับถ้าเช่นนั้นมันก็ล้วงออกมาใช้ได้เรื่อยๆนะฮะว่าเดี๋ยวภัยแล้งเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวท่วมประมาณนั้นนะฮะมันใช้แต่ว่าส่วนมากยังเหลือเยอะครับยังเหลือเยอะใช่ไหมฮะยังเหลือเยอะยังมีข้อจำกัดอยู่เงินก้อนที่2 3 4พันล้านเป็นเงินสะสมเก็บไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้สำหรับทำอะไรก่อนเนี่ยเอาไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ครับกู้ประเด็นหลักๆเลยเงินกู้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งหมดให้กู้ยามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดสภาพคล่องใช่ครับจะมีกรณีนี้เกิดขึ้นได้จริงๆหรอก็มีอย่างสมมติว่าจะทำโครงการทำถนนขุดบ่อทำอาคารอะไรประมาณนี้ก็ใช้เงินก้อนนี้ได้แต่ว่าอยากใช้ยังไงก็หมดเพราะว่าวันนี้ก็ยังเหลือที่กรมเขามีกรรมการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งครับว่าจังหวัดไหนจะกู้ก็ทำเรื่องเข้ามาแต่ว่าต้องใช้คืนแล้วก็ไปหาเงินมาคืนต้องใช้คืนรองบมาต้องหมุนงบมาจากหมุนงบส่งคืนเป็นรายปีครับโดยตั้งเป็นข้อบัญญัติไว้ว่าถ้าสมมติเรากู้มา100ล้านเราจะใช้ภายใน8ปีปีละ13ล้านพร้อมดอกเบี้ย8ปีก็ครบครับอ๋อครับอ๋อปล่อยกู้อ๋อครับครับเงินก้อนที่3เป็นเงินสะสมเป็นเงินสำรองเขาเรียกว่าเงินสำรองจ่ายจะเอาใช้จากนั้นเอาไว้กันไว้อย่างกรณีเงินประจำเงินประจำหมายถึงเงินเดือนค่าใช้จ่ายในสำนักงานแต่เงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็เอานอนไว้เฉยๆเนื่องจากว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอขึ้นต้นปีก็ประมาณคือวันที่1ตุลาเราอาจจะขาดสภาพคล่องไปสักเดือนนึงแต่ว่าพอเงินภาษีเงินรายได้เข้าเราก็เอาใช้เงินก้อนนั้นเงินก้อนนี้จะนอนอยู่นิ่งๆนะครับส่วน 90% จะนอนอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ใช้กันและก็ไม่มีระเบียบรองรับในการใช้ที่ชัดเจนไม่มีระเบียบรองรับการใช้เงินที่ชัดเจนดังนั้นจึงมีข้อจำกัดในการเบิกจ่ายถูกต้องครับแล้วตอนนี้เยอะเหรอฮะเยอะครับแล้วทางเราก็บอกเลยตลอดถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนรู้จักปัญหาประชาชนถ้ารัฐบาลต้องการจะแก้ไขปัญหาประชาชนหรือก่อให้เกิดการกระจายของเงินเนี่ยครับครับเอาเงินนี้มาใช้รองรับใช้เงินก้อนนี้ครับอ๋อครับครับแต่เบ็ดเสร็จ3ก้อนนี้ก็คือ3แสนล้านที่อาจารย์สมคิดพูดถึงเมื่อวานก็ผมประมาณไม่ถูกแต่ว่าบางจังหวัดมี300ล้าน200ล้านไม่ถึงทั้งระบบทั้งระบบแล้วก็มีของอบต.ของเทศบาลลองดูก็ 7,000 แห่งนะครับมีมากน้อยมีมากน้อยตามสถานะครับโอเคโอเคก็น่าจะเป็นก้อนเดียวกันกับ3แสนล้านที่อาจารย์สมคิดพูดเมื่อวานหมายถึงก้อนนี้คือจริงๆในเรื่องนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพยายามบอกรัฐบาลมาหลายเดือนแล้วนะครับว่าในภาวะวิกฤตตรงนี้นี่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาประชาชนแต่ทางรัฐบาลต้องออกระเบียบรองรับมาที่ชัดเจนจะเอาเงินจะได้เงินพวกนี้มาใช้ได้ใช่ครับแล้วก็ตรงประเด็นถ้าอยากจะให้พวกเราทำแบบไหนอย่างไรก็สั่งการออกระเบียบมามันสามารถที่จะไปถึงประชาชนได้ทุกพื้นที่โอเคครับครับอย่างเช่นโครงการตำบลละ5ล้านไม่ต้องใช้งบจากส่วนกลางเลยไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้เงินจากตรงนี้ก็ได้ขอให้สั่งมาและขอให้แก้ระเบียบมาเท่านั้นที่เอาเงินออกมาใช้ได้เท่านั้นก็ไม่มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาที่เรื่องเงินเลยไม่มีปัญหาครับเขากลัวโกงเหรอฮะผมก็ไม่เข้าใจทางรัฐบาลเหมือนกันว่าเขามีความคิดแบบไหนอย่างไรผมพยายามพูดมาโดยตลอดวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเหมือนว่าจะเป็นหน่วยงานที่ทำให้ดูเหมือนว่ามีการทุจริตผมตั้งประเด็นตั้งข้อสังเกตประการหนึ่งนะครับลองไปตามเรื่องขององค์การอาหารผ่านศึกดู เคยรู้เรื่ององค์การอาหารผ่านศึกไหมครับเปิดประเด็นให้เลยนะครับองค์การอาหารผ่านศึกทำไมล่ะฮะมีอะไรเหรอคะเขาจะไปทำสัญญาวิธีพิเศษในการขุดลอกโดยผ่านปภ.คือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.องค์การอาหารผ่านศึกไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรสักอย่างป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดระดับเขตครับอ๋อระดับเขตเลยฮะที่เขาเรียกย่อๆว่าปภ.ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับปพเขตครับปพเขตปพเขตนี่มันใหญ่กว่าจังหวัดหรือว่าเล็กกว่าจังหวัดใหญ่กว่าจังหวัดครับเพราะใหญ่กว่าจังหวัดนะเพราะแสดงว่ามันจะมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในส่วนกลางถัดลงมาจะมีปพเขตและถัดลงมาจะมีปพจังหวัดที่กำลังพูดถึงก็คือปพเขตครับปพเขตที่พูดถึงก็คือองค์การทหารผ่านศึกครับครับซึ่งไปเซ็นสัญญาครับโดยวิธีพิเศษรับจ้างเพราะเรื่องแก้ไขปัญหาภัยแล้งกรณีแหล่งน้ำแล้วรับจ้างแก้แหล่งน้ำครับองค์การทหารผ่านศึกจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีศักยภาพในการทำก็ไปทำสัญญากับเอกชนเพื่อขอเช่าเครื่องจักรซึ่งเรื่องนี้มีความซับซ้อนแล้วไม่มีความโปร่งใสอึ้งครึมกันอยู่คุณตามก็แล้วกันเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองปพเขตเขาจะปพเขตแล้วก็ตามตรงไปที่องค์การผ่านศึกก่อนครับเข้าใจคือปพเขตเนี่ยเขาจะว่าจ้างขุดบ่อบาดาลประมาณนั้นไม่ใช่ขุดบ่อไปขุดลอกนะครับโครงการละ5ล้าน10ล้านอ๋อขุดลอกแหล่งน้ำเลยเหรอครับแล้วก็มีการวิ่งเต้นกันมีงานหมุนหมาว่าการใช้วิธีพิเศษกับองค์การทหารผ่านศึกซึ่งไม่มีศักยภาพถ้าใช้หน่วยทหารหน่วยอื่นซึ่งมีศักยภาพอย่างหน่วยพัฒนาอย่างนี้นี่มันถูกต้องแล้วทีนี้เข้าใจแล้วองค์การทหารผ่านศึกไปเซ็นสัญญามาแต่ไม่มีศักยภาพในการทำงานยังไงรับงานยังไงครับผมถามว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการทุจริตไหมลองตามให้ผมดูหน่อยผมอยากให้สังคมได้รับรู้ประมาณนี้แหละครับเกิดทางอีสานเยอะเลยฮะมีหลายพื้นที่ไหมคะที่มีลักษณะหลายพื้นที่ครับหลายพื้นที่นะผมก็พยายามถามแต่ทุกคนก็เป็นใบ้หมดทีนี้เราวกกลับมาเรื่องเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมยืนยันว่าถ้ารัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาของประชาชนแล้วก็สั่งใช้เงินตรงนี้โดยออกระเบียบรองรับจะแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดที่สุดจะทำถนนโดยให้จ้างแรงงานชาวบ้านพวกเราก็อยู่กับชาวบ้านก็สามารถนำเงินไปสู่มือชาวบ้านได้อย่างตรงจุดแต่ตำบลละ5ล้านประชาชนได้ประโยชน์น้อยในเรื่องของเม็ดเงิน คนที่ได้ก็คือผู้รับเหมานายทุนที่มีเงินประชาชนเพียงแต่ถ้าทำถนนก็เพียงแต่ได้ใช้ถนนแต่ว่าตัวเม็ดเงินจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนโครงการตำบลละ5ล้านนะครับจนป่านนี้เห็นว่ากันว่ายังเบิกจ่ายกันไม่เต็มโครงการใช่ไหมครับใช่ครับมันติดตรงไหนอะไรยังไงคะขั้นตอนกระบวนการตรงไหนผมก็ไม่ทราบเพราะจริงๆตำบลละ5ล้านถ้าให้ไปทำเนี่ยถามว่าศักยภาพมีไหมยากหนึ่งช่างก็ไม่มีช่างที่มีความรู้ความสามารถที่จะตรวจรับงานที่ออกไปคุมงานที่ไปเขียนแบบก็ต้องมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนเดิมซึ่งวันนี้ก็มีคำสั่งมาเรียบร้อยว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปส่วนมีส่วนร่วมตรงนี้เพราะนั้นประเด็นตำบลละ5ล้านให้ผมมองนะครับผมมองในมุมร้ายนะน่าจะเป็นเขี่ยบอลของกลุ่มข้าราชการเพื่อผลประโยชน์ของใครบางคนของกลุ่มบางกลุ่มครับขณะนี้ยังเบิกจ่ายกันไม่เต็มโครงการมีความล่าช้ามีคอขวดเพราะมีข้อจำกัดในการบริหารตัวโครงการใช่ครับขณะเดียวกันเงินนั้นมันก็กระจายอยู่ในกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งประมาณนั้นก็เห็นเขาดับเบิลเช็คกันจะตายโดยข้อเท็จจริงผมก็เช็คกี่รอบก็ช่างแต่ว่ากลไกมันไม่ใช่แต่ผมคงไม่อยากพูดมากก็ลองส่งคนลงมาตำรวจในพื้นที่ดูจะได้เห็นอะไรดีๆเยอะครับโอเคจากใจของคนอปทขอบพระคุณมากครับคุณชัยมงคลครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยคุณชัยมงคลชัยรบค่ะคุณชัยมงคลนี่กล้ามากนะกล้าพูดถึงเรื่ององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไปรับงานจากปพเขตขุดลอกแหล่งน้ำทั้งที่ไม่มีเครื่องมือก็ไปจ้างช่วงจ้างใครจ้างเอกชนกล้ามากที่แชร์เรื่องนี้น่าตกใจจริงหรือไม่หลายพื้นที่หรือเปล่าใครเจอแบบนี้บ้างมันเป็นประเด็นที่สะท้อนหลักการอะไรบางประการนะโอเคไปพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะ